สปท.เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่วันที่6ตาย34รายเจ็บ274รายสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่3มกราคม65ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ264ครั้งผู้เสียชีวิต34รายผู้บาดเจ็บ274คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็ว 35.61% ดื่มแล้วขับ 18.94% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ 83.03% รองลงมาคือรถปิกอัพหรือกระบะ 6.64% อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 79.55%ถนนกรมทางหลวง 40.91% ถนนในอบต.หรือหมู่บ้าน 36.74% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 น 9.09% ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 40 ถึง 59 ปี 15.58%จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่กาญจนบุรี15ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีจังหวัดละ3รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่กาญจนบุรี16คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็น0มี52จังหวัดสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันของการรณรงค์29ธันวาคม64ถึง3มกราคม65เกิดอุบัติเหตุรวม 2,488 ครั้งผู้เสียชีวิตรวม300รายผู้บาดเจ็บรวม 2,471 คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่92ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร20รายส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่กาญจนบุรี91คนและจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง6วันของการรณรงค์มี11จังหวัดได้แก่ตรังนครนายกปัตตานีพังงาแพร่แม่ฮ่องสอนยะลาระนองสตูลสมุทรสงครามและสุโขทัย